ออกมาผสมโรงทิอาโก้ชี้โจนาธานต้องโดนแบนหลังโยนเหรียญให้กับแฟนบอลจากกรณีที่ชาวกัมพูชาจำนวนมากไม่พอใจการกระทำของโจนาธานเข็มดีกองหน้าทีมชาติไทยหลังจบเกมที่ทัพช้างแพ้ให้กับอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-5 ในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล4เกม2023เมื่อคืนวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยหลังจบเกมดาวเตะวัย21ปีได้นำเหรียญเงินและตุ๊กตามาสคอตที่ได้จากการแข่งขันนัดนี้ไปโยนแจกให้กับแฟนบอลบนอัศจรรย์งานนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกองเชียร์เจ้าถิ่นเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติประเทศของพวกเขาล่าสุดอีกแล้วค่ะที่อาโก้เทเซียร่านักมวยชาวบราซิลหัวใจเขมรที่ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาได้ออกมาร่วมผสมโรงด้วยโดยได้บอกว่าเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพโลกของกีฬาเป็นอย่างมากนักกีฬารายนี้ต้องถูกแบนจากการกระทำแบบนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างผมหวังว่าฝ่ายจัดซีเกมและทั่วโลกควรที่จะจัดการสำหรับการดูหมิ่นเช่นนี้สำหรับทิอาโก้เตเซียร่านักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยประเทศไทยรวมทั้งขึ้นชกหากินในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศมากว่า10ปีก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุลคแมร์ศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าและโดนแบนจากองค์กรมวยไทยโลกทำให้หากินในบ้านเราไม่ได้ซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่กัมพูชาพร้อมได้รับสัญชาติและชื่อใหม่ว่าเซนจันทริธิกุลที่มีความหมายว่าผู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้